Wireless Toy สารพัดของเล่นพบกับของเล่นหลากหลายมากมายหายากได้ใน Wireless Toy สารพัดของเล่นในแอป Shopee เท่านั้นสวัสดีครับพบกับ After Dark Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้ครับเรามาแกะกล่องนะครับผมอะไรเอ่ยเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันนะครับแกะไปพร้อมๆกันเลยมาลุยขอบคุณมากครับผมเลยแกะเลยเป็นสินค้าที่ออเดอร์นะครับสั่งไปประมาณเดือนนิดๆนะครับแล้วประมาณนี้นะครับเดี๋ยวครับโอ้คิดว่าจะกล่องใหญ่ไหมน่าจะกล่องใหญ่ของจริงอ๋อมันก็คือแทนแทนชิอาเอฟวิกตอรี่นะครับมันคือการ์ดนะครับเรเซนโกนะครับชุดใหม่นะเดี๋ยวเรามารีวิวแกะกันไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าแต่ละกล่องว่ามันเป็นอะไรแบบไหนยังไงนะครับมาดูกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นแบบไหนนะก็สั่งมาเพราะว่าชอบแหละชอบก็เลยสั่งมาดูกล่องแรกนะครับกล่องโกมันคืออะไรเนาะอ๋อมันคือกล่องเฉยๆครับโอ้นึกว่าการ์ดอะไรอ๋อมันเป็นกล่องครับกล่องเฉยๆโอ้แล้วเป็นกล่องที่แพงมากด้วยนะบอกเลยว่ามันแพงตกกล่องละพันน่ะกล่องละพันเลยแล้วมีการ์ดมานะครับนี่แค่นี้เองผมก็นึกว่าการ์ดนะครับผมนึกว่าการ์ดนึกว่าเป็นการ์ดที่ไหนได้มันคือกล่องเก็บการ์ดนะครับกล่องเก็บการ์ดนี่ดูให้ใกล้เลยนะแล้วก็อันนี้แค่นี้ครับไม่มีอะไรแต่ว่าเป็นของแท้ครับผมของแท้ Let's and Go นะครับโอเคจบไปกล่องโกนะครับโอ้โหนี่ว่าการ์ดที่แท้เป็นกล่องเก็บการ์ดนะครับกล่องเก็บคอลเลคชันการ์ดราคาก็เอาเรื่องอยู่นะครับราคาก็ประมาณ 1,000 กว่าบาทนะครับ1,000เศษๆ 1,000 นิดๆเป็นกล่องเก็บการ์ดที่แพงครับโอเคงั้นลิสต์สื่อผมก็จะไม่แกะนะครับผมก็นั่นแหละการ์ดก็คงเป็นรูปร่างแบบนี้เหมือนกันนะไม่มีอะไรครับหมดหนี้ก็ 2,000 ครับ2กล่อง 2,000 บาทนะครับนึกว่าการ์ดแต่ก็โอเคครับมันเป็นของแท้นะครับราคาตีออกมาเป็นเงินไทยก็อยู่ราวๆนี้แหละเกือบ900พันหนึ่งนี่แหละครับก็รวมค่าส่งมานะค่าส่งค่าชิปปิ้งมาก็พันเศษๆนะครับพันนิดๆตกกล่องละพันเอ็ดนะครับโอเคมันคือเหมือนกล่องพลาสติกนะครับเป็นกล่องเก็บการ์ดเรเซนโกนะครับของแท้นะครับแมกนีโอนะครับข้างหลังก็นะโอเคคลิปนี้สั้นๆครับไม่มีอะไรมากเพราะจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ